วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour ครับตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ที่หน้าสำนักการกีฬานะเพื่อมาติดตามความคืบหน้าของการยื่นหนังสือในการขอใช้สถานที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6ในการจัดการแข่งขันกีฬาวุตบอลลีก4ภาคของ G-Fox นะครับผมและก็ในการยื่นหนังสือครั้งนี้เราขออนุญาตให้กรมพัฒนาศึกษานะฮะเป็นผู้จัดร่วมด้วยนะฮะก็ถือว่าได้อยู่ในการขั้นตอนตามหนังสืออยู่นะเพราะว่าส่งเรื่องมาได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะและตอนนี้เราก็ได้ตามเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้หนังสือก็ได้ส่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับต้องรอผลอีกสักเล็กน้อยครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าในเรื่องของการจัดการแข่งขันที่คลอง6ก็สามารถจัดได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนยื่นหนังสือตามลำดับขั้นครับก็ไม่ต้องห่วงนะสำหรับสมาชิกที่ลงทำการแข่งขัน G-Fox ลีก4ภาคของเราสบายใจได้ครับขั้นต่อไปเราก็จะไปติดต่อประสานงานเรื่องห้องพักที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6กันต่อนะแต่ตอนนี้ครับไหนๆก็มาถึงสนามแล้วนะหลังจากที่ออกจากบ้านมาสายเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีเหตุเล็กๆน้อยๆนะทำให้เราต้องไปทำการซ่อมมอไซค์นะยางแตกนั่นเองนะและตอนนี้มาช้านิดนึงครับมาดูครับว่าการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทถ้วยกอรุ่น18ปีแข่งกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคู่นี้น่าจะเป็นคู่แรกอยู่นะคู่แรกท่าข้ามพิทยาคมชลบุรีนะพบกับปทุมคงคาครับเป็นคู่แรกของรุ่น18ปีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครึ่งหลังแข่งไม่ได้นานยังแข่งไม่ได้กี่นาทีแล้วครึ่งหลังไม่ได้จับเวลาเลยครับแล้วนานยังอ่ะสักพักแล้วนะโอเคอันนี้เตรียมตัวลงสนามนะสุรศักดิ์มนตรีนะฮะในคู่แรกของสุรศักดิ์เจอกับอะไรวันนี้เจอกับอะไรเจอกับอัสสัมชัญกรุงเทพครับอัสสัมชัญกรุงเทพโอเคเดี๋ยวติดตามให้ครับสุรศักดิ์มนตรีเจอกับอัสสัมชัญเป็นคู่ต่อจากนี้คู่สุดท้ายนะฮะสำหรับท่าข้ามพิทยาคมนำปทุมคงคาอยู่2ต่อ1นะฮะนี่คือเป็นครึ่งเวลาหลังแล้วนะฮะวันนี้โปรแกรมผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะแม่กะว่าจะมาถ่ายทั้ง2คู่ให้เต็มแมตช์สักหน่อยนะฮะสวัสดีครับ ครับมาอยู่มาอยู่ฮะเดี๋ยวทำลายใหม่มาขาย โอเคครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับบอกไอ้แว่นวางเลยเวลาเขาดันขึ้นมาสูงอ่ะนี่ฮะกองเชียร์สวัสดีครับครึ่งหลังไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ย38แล้วครับ38โอ้โหเหลืออีกนิดเดียวพี่ชิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช้าหน่อยวันนี้รถยังแตกดูที่มาเอาแก้วไปยังนะเดี๋ยวเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ
เก็บบรรยากาศในครึ่งเวลาหลังก่อนนะเพจไหนครับพี่เพจ G-Folk ครับไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะ G.FOLK ครับ G.FOLK เป็น Facebook ครับครับผมเป็น Facebook ครับดูได้พรุ่งนี้ครับผมแต่คู่นี้ผมเพิ่งมาถ่ายนะเดี๋ยวคู่หลังเนี่ยถ่ายได้เต็มครับ FOLK ครับผมครับผมอันนั้นแหละครับผมมีทั้งกีฬาฟุตบอลแล้วก็วุฒิบอลฟุตบอลกับวุฒิบอลครับและในช่อง YouTube ก็ G-Folk Sport ครับ G-Folk Sport อ๋อนี่คือมันเพื่อนครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับแบรนด์นี้ครับยังครับยังเขาเป็นสปอนเซอร์ของกรมพละของกรมพละนะแบรนด์นี้เลยนะใช่ครับใช้รุ่นถ้วยขอ18ปี16ปีกอนี่ครับแล้วก็14ปีขอสำหรับคาเมซ่ามอลเทนนะครับใช่ใช้ดีใช้ดีเคยสปอนเซอร์ของกรมพละนะฮะมอลเทนนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับนี่เป็นยี่ห้อฟุตบอลยี่ห้อนี้เคยเล่นแล้วครับติดใจครับใช้ดีครับหนังเยี่ยมเลยทีเดียวนี่ปทุมคงคาสีนะครับเนี่ยสีชมพูอ๋อปทุมนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังแล้วนะคือตอนนี้ก็ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กรมพละอยู่ใช่ไหมไม่อยู่ครับแต่แค่สลับอันนี้มันถ้วยกอเดี๋ยวถ้วยขอก็จะเป็นของมันเทนเปลี่ยนรูปครับครับก็คือในแต่ละถ้วยนี่เขาก็จะมีสปอนเซอร์ในแต่ละปีไปใช่ครับถ้วยมันมี16ถ้วยกอจะเป็นของมันเทนครับ14ถ้วยขอจะเป็นของมันเทนแต่ปีหน้าเดี๋ยวก็สลับกันเดี๋ยวเขามีบัญญัติอยู่ครับอ๋อมีหน้าเวลาถ่ายแต่ละครั้งนี่จะมีลูกบอลไม่เหมือนกันลูกบอลไม่เหมือนกันใช่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 นี่ฮะตารางการใช้ลูกบอลจะเป็นครับถ้าเมสซ่าก็ได้นะออกสื่อได้เนาะได้ครับได้โอเค
อันนี้ตลาดการใช้ลูกบอลนี่ครับอ๋อเป็นตารางการใช้ลูกบอลของกรมพละกรมพละใช่ครับคงไม่เป็นความลับนะไม่อะไรเขาปิดประกาศทุกสนามเพราะว่าประกาศไม่เข้าใจครับอืมก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะฟุตบอลกรมพละศึกษานะฮะสำหรับลูกฟุตบอลนี้ของเมาเทนก็เป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นความรู้ใหม่ๆครับที่จีโฟกได้ทราบเหมือนกันนะว่าจะมีสปอนเซอร์ในแต่ละด้านมาช่วยสนับสนุนไม่แน่นะเผื่ออนาคตจีโฟกอยากจะจัดการแข่งขันฟุตบอลบ้างอาจจะขอสปอนเซอร์บ้างก็ได้นะฮะขั้นตอนการขอสปอนเซอร์นี่ต้องมีครับผมบริษัทอ๋อครับก็บริษัทก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปใช่แต่ว่ารายการกรมพละนี่ใช้มายาวนานแล้วครับอ๋อใช้มาเป็นยาวนานครับแล้วกีฬาประเภทอื่นๆมีสนับสนุนไหมหรือว่าเฉพาะเน้นฟุตบอลอย่างเดียวมอนเทนจะผลิตแต่ลูกบอลมาร์คโรเล่โดยตรงครับไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรคือผู้ชนะกีฬาที่ใช้ลูกบอลพวกนี้เราก็จะให้กันเองก็แล้วแต่เงื่อนไขการขอครับสนามนู้นก็ลูกบอลมอนเทนที่แอสเซนต์ที่โซ่ที่นี่มีบุตรอ๋อนี่มีหมุดใช่ครับทีมชาติไทยแข่งคู่หน้าสี่โมงครึ่งสนามมีหมุดนะฮะตรงอินดอร์เนี่ยฮะอ๋อวันนักเรียนฟุตบอลส่วนมากจะเป็นของกรมพละฟุตบอลแล้วก็มีจัดกิจกรรมวูดบอลไปต่างจังหวัดอันนี้ก็ของกรมพละนะครับที่มีหมุดอะไรใช่ไหมใช่บางทีเราต้องเลือกไปในสนามที่เราสามารถไปสะดวกหน่อยช่วงท้ายเกมแล้วนะเดี๋ยวพักเวลาอีกไม่กี่นาทีนะฮะอาคารวิทยาคมนำอยู่ 2-1 สวัสดีครับก็สนุกดีไงครับครับผมกีฬาหลากหลายประเภทเลยนะแม่จีโฟก็อยากจะมีเวลาแล้วก็มีบุคลากรที่ไปถ่ายได้หลายๆสนามเหมือนกันนะตอนนี้ก็ต้องไปทีละสนามแล้วครับโครงการก็ไม่แน่นะหากมีสปอนเซอร์สนับสนุนนี่ถ้ามีสมาชิกติดตามเยอะๆก็อาจจะต้องขยับขยายไปกีฬาประเภทอื่นกันบ้างนะและนี่ต่อไปก็คงต้องหาสปอนเซอร์แล้วข้างๆเรานี่อาจจะสนับสนุนหนึ่งรายการนะครับจีบๆกันไว้ก่อนนะครับนี่แนะนำตัวหน่อยครับผมพี่อ๋อเป็นแทนจากบริษัทมอนเทนครับก็อันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาชมกีฬาครับผมฝากมอนเทนด้วยครับครับผมเดี๋ยวเผื่อยังไงอาจจะขอเป็นสะพานเชื่อมไปถึงมอนเทนหน่อยนะครับตอนนี้จีโฟก็จัดกิจกรรมหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับยังหามองหาสปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนนะหาผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะท่านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับ G Fox ตามไปถ่ายคลิปวิดีโอกีฬาต่างๆให้สมาชิกได้ชมกันก็ติดต่อมาได้ครับผม
ก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังครับคู่นี้ผลก็ปรากฏว่าเนี่ยท่าข้ามพิทยาคมชลบุรีเอาชนะปทุมคงคา2-1ครับในประเภทถ้วยกอรุ่น18ปีครับและเดี๋ยวเราจะไปดูคู่ที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะรุ่น18ปีสุรศักดิ์มนตรีพบกับอัสสัมชัญครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ